ลุ้นกับหมู่ที่2กันบ้างดีกว่าอ้าวสู้สู้โอ้ยเย่หนึ่งสองสามโอ้โหอะไรขนาดนี้เมื่อกี้ฮะเมื่อกี้ทีมนี้คุยไว้เยอะด้วยนะบอลชัยร้อยคุยไว้เยอะอ่ะมือสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะโอ้โหได้แล้ววันเพ็ญชัยไม่ตายกับพี่นัทเลยคุยไว้เยอะเอ้ยได้แล้วแคมป์วันธงชัยแค่ด่านแรกก็ช้าเป็นเต่าแล้วนะครับเขาฝากบอกมานะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแค่ลองเชิงแต่ต่อไปเนี่ยเขาจะเอาจริงอเมริโม่ไม่ถึงแขนสั้นขาสั้นด้วยแม่หมู่ที่2ทักษะในการใช้ตะเกียบนี่มันเทพจริงๆนะครับแป๊บแป๊บคีบแป๊บแป๊บคีบครบโอ้โหสุดขั้วจริงๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเร็ว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 ด่านต่อไปตั้งกระป๋องให้เร็วครับโอ้โหหมู่นี้ทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยแม่ดูสิแป๊บแป๊บไปกินน้ำแล้วเอ้าหมดป๋องน้ำน้อยไปแล้วไปก็ตั้งไม่ได้นะฮะไปแล้วปล่อยมือเลยฮะแม่เออแพ้ได้แล้วน่าได้แล้วไปเริ่มสงครามจริงๆทั้งคนบอกพี่กัดทั้งคนตีเรียกได้ว่าต่อให้มีเป็นไรก็ตีไม่พลาดหรอกครับ ไปไปมาก็ถึงด่านสุดท้ายแล้วแต่ถ้าทางด้านนี้ยังมีคนแรงเหลืออยู่เอ้าเหลือยังไงไปดูไอ้นี่คือไงอ่ะเอาละเดี๋ยวให้มาไม่ได้อ่ะไปตั้งไม่ได้อ่ะแน่นๆๆนะเดี๋ยวหลุดอุปกรณ์สำหรับเก็บแอปเปิลของหมู่นี้ไม่ต้องต่อให้ยืดยาวก็สามารถสอยแอปเปิลเข้ามาถึงฝั่งจนได้ว้าวเดี๋ยวไปดูวิธีการของหมู่นี้กันบ้างดีกว่าว่าจะตั้งแอปเปิลกันยังไงก็ได้นะคิดดีๆนะฮะทีมนู้นเขาใช้ปากกัดนะฮะเขาใช้ปากกัดก็ใช้ถีบหลังจากที่ลองมามากมายหลายวิธีมันก็ยังไม่ตั้งโดเดสักทีชาวแคมป์แพลวก็เลยปิ๊งไอเดียได้อย่างหนึ่งเป็นอะไรไปดูตะเกียบมีไว้ทำอะไรนับเป็นวิธีที่ชาญฉลาดจริงๆกับการเอาตะเกียบมาเสียบลูกแอปเปิลถ้าเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปปิ้งต่อเลยนะไม่ใช่ลูกเชนสองหนึ่งสองสามเสร็จเรียบร้อยกับบททดสอบทั้ง5ด่าน